อาชีพช่างมันเป็นอาชีพปากต่อปากทำดีก็ปากต่อปากทำไม่ดีก็ปากต่อปากเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆ นะครับอาชีพช่างถึงแม้ว่ามันจะดูเลอะเทอะแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพที่สุจริตหาเลี้ยงครอบครัวได้น้องๆที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็อย่ามัวไปกินเหล้าเมายาให้เสียเวลานะครับมาฝึกงานช่างซะอนาคตยังไงเราก็ต้องมีครอบครัวผมว่าทุกคนมีความเป็นช่างอยู่ในตัวอยู่แล้วแหละอยู่ที่เราจะเอาออกมาใช้เมื่อไรแต่ว่าได้ใช้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเพราะว่าทุกคนต้องมีบ้านมีรถต้องใส่เสื้อผ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝึกไว้ดีกว่าเล็กๆน้อยๆเราก็ทำเองไม่ต้องไปจ้างใครประหยัดด้วยไม่รอขอให้เธอสงสารสู้ทำดีรักเต็มที่อยู่นานกลับเห็นเป็นทางผ่านรักเป็นชาญอ้อยไปพี่สิรักจริงไม่คิดทิ้งทอดเธอรักด้วยใจล้นเธอจะรู้ต้องมาเป็นไปรักได้เพียงครึ่งทางบุญพี่ไม่พอพี่ต้องขอตัดใจไว้พบกันชาติใหม่จะไม่ไปขัดขวางพี่อวยพรขอไหว้วอนทุกอย่างให้เจ้าเดินสายกลางร่วมทางที่เธอว่าดี